งามพักพิษเพียงกุหลันฉายงามจริตกรีดกรายวิเลขาร่ายรำดังนางเทพธิดางามพัตราบุษบาบันผูกวิญญาข้าไว้ในดวงจิตข้าตัวกระจิตริดด้วยโศกสันเหมือนกระต่ายหมายชมดวงจันทร์ไม่อาจพันผูกใจให้อาวรไพเราะมากพี่มานพี่มานแต่งเพลงยาวได้ถูกใจฉันมากจริงๆนี่ถ้าแม่บุษบาบันได้อ่านเข้าแล้วก็นางคงจะต้องหลงรักคนแต่งเพลงยาวบทนี้เป็นแน่แท้เลยทีเดียวนี่พี่มานแล้วพี่มานจะหาทางส่งเพลงยาวนี้ไปให้ถึงมือนางโดยไม่ให้ใครในฝ่ายในล่วงรู้ได้ล่ะเพียงแต่ใต้ฝ่าพระบาททรงมีพระราชบัญชาให้คุณข้าหลวงในองค์สมเด็จพระพันวสานำเพลงยาวนี้ให้ไปถึงมือนางทุกสิ่งทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเพคะแต่ฉันยังไม่อยากให้นางล่วงรู้เลยว่าเพลงยาวบทนี้มาจากฉันในตอนนี้นะสิพิมานทำไมทรงคิดเช่นนั้นเพคะฉันเกรงว่าถ้านางรู้ว่าเพลงยาบทนี้มาจากฉันนางคงจะเกลียดฉันข้าราชสำนักฝ่ายในทุกนางมีหน้าที่ที่จะต้องถวายความจงรักภักดีใต้ฝ่ารองพระบาทและไม่มีนางใดในแผ่นดินที่จะกล้าเกลียดใต้ฝ่ารองพระบาทเลยเพคะนั่นแหละที่เป็นปัญหาพี่มานพี่มานก็เคยบอกกับฉันเองไม่ใช่หรอว่าไม่มีสตรีนางใดในแผ่นดินที่จะกล้าปฏิเสธพระราชบัญชาของฉันได้เลยเพคะฉันเลยไม่อยากที่จะบังคับใจนางหรือแม้แต่สตรีนางใดในแผ่นดินเลยเพราะฉันเชื่อว่าความรักเป็นเรื่องของใจซึ่งจะมาบังคับกันง่ายๆไม่ได้หรอกพี่มานแล้วท่านนางคิดว่าเจ้าของเพลงยาวนั้นเป็นข้าพเจ้าล่ะพะยะค่ะนางจะไม่สับสนกันไปใหญ่เมื่อล่วงรู้ความจริงล่ะพะยะค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการพี่มานฉันอยากให้พี่มานทำให้นางเชื่อว่าเพลงยาวบทนี้เป็นของพี่มานสักระยะหนึ่งและเมื่อถึงเวลาอันควรเราค่อยเฉลยความจริงแล้วถ้านางเกิดมีจิตปฏิพัทธ์ต่อข้าพเจ้าล่ะพะยะค่ะถ้านางรักพิมานได้นางก็คงจะรักฉันได้ไม่ยากนักจริงไหมจ๊ะพ่อพิมานบุษบาไม่ได้มาทำบุญเหรอจ๊ะท่านเป็นใครหรือเหตุใดจึงรู้จักคุณบุษบานั่นน่ะสินายเป็นใครถึงรู้จักคุณอาเจ้าขาฉันพระพิมานสถานมงคลจ้ะเป็นหัวหน้ามหาดเล็กในองค์สมเด็จกรมพระราชวังบวรจ้ะกราบคุณพระเจ้าค่ะกราบคุณพระเจ้าค่ะบุษบาเคยบอกฉันว่าเธอจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณหญิงแม่ของเธอในทุกวันขึ้น15ค่ำของทุกเดือน
ันก็เหมือนกันจ้ะฉันก็ต้องมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าคุณพ่อและคุณหญิงแม่ของฉันในทุกวันขึ้น15ค่ำของทุกเดือนเหมือนกันจ้ะทำให้ฉันรู้จักและคุ้นเคยกับบุษบาเป็นอย่างดีตั้งแต่ยังเล็กแล้วนี่บุษบาไม่ได้มาหรอจ๊ะคุณอาเจ้าขาไม่ว่างเจ้าค่ะคุณพระพิมานเจ้าขาคุณเจ้าขาติดภาระหน้าที่ตามเสด็จองค์สมเด็จพระพันวสาเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดพระศรีสรรเพชเจ้าค่ะคุณพระเลยให้คุณทองหยิบบุตรชายคุณหลวงไกรหลานอาท่านมาทำบุญแทนเจ้าค่ะอ้าวนี่คุณทองหยิบเป็นบุตรของคุณหลวงไกรเองเหรอฉันรู้จักและคุ้นเคยกับคุณพ่อเป็นอย่างดีนะและฉันเองก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าพระยาพิชัยตั้งแต่ยังเล็กด้วยนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นคุณพระพิมานก็ต้องเชี่ยวชาญในด้านเชิงทุศิเจ้าคะคุณพระพิมานเจ้าขาฉันไม่เก่งเท่าคุณหลวงไกรหรอกคุณทองหยิบไม่จริงหรอกเจ้าค่ะคุณพระพิมานเจ้าขาคิดท่านก็คุณปู่ล้วนมีฝีมือทุกคนยิ่งนายชอบพ่อของพี่ลูกจันยิ่งเก่งกว่าขุนศึกทุกคนในเรือนเลยเจ้าค่ะคุณพระพิมานเจ้าขาว่าแต่คุณพระมีธุระปะปังอะไรกับคุณเจ้าขาหรือเจ้าคะหรือว่าแค่มาทำบุญเฉยๆเจ้าคะคือมีคนเขาฝากสารนี้มาให้บุษบาจ้ะและกำชับว่าต้องส่งให้ถึงมือนางให้ได้ฉันเองก็จนปัญญาเพราะฉันก็เข้าไปในฝ่ายในไม่ได้ทั้งวังจันทร์ก็ห่างจากวังหลวงเต็มทีฉันก็เลยคิดว่าจะมาดักรอพบบุษบาที่นี่แต่บุญน้อยเสียเหลือเกินที่ไม่มีโอกาสได้พบนางเลยจ้ะแม่ลูกจันทร์สารนั่นคงจะสำคัญมากนะสินะเจ้าคะสำคัญมากสิจ๊ะฉันถึงต้องส่งด้วยตัวฉันเองเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยอะไรเลยเจ้าค่ะคุณพระพิมานเจ้าขาพี่ลูกจันเข้านอกออกในไปพบคุณอาเจ้าขาที่วังหลวงเป็นประจำอยู่แล้วเจ้าค่ะคุณพระพิมานเจ้าขาแหมดีจริงแต่ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนนะเจ้าคะคุณพระพิมานเจ้าขาข้อแรกเปลี่ยนยังไงเหรอคุณทองหยิบคุณพระพิมานต้องพาคุณทองหยิบกับพี่ลูกจันไปเลี้ยงขนมนมเลยให้อิ่มหนำสำราญที่ตลาดน้ำข้างวัดนู่นสิเจ้าคะคุณพระพิมานเจ้าขาได้เลยจ้ะคุณทองหยิบฉันสัญญาถ้าอย่างนั้นพี่ลูกจันจงรับสารจากคุณพระพิมานไปส่งให้ถึงมือคุณอาเจ้าขาที่พระตำหนักสมเด็จทวดในวังหลวงโดยด่วนเจ้าค่ะและฉันเองก็มีข้อแรกเปลี่ยนเหมือนกันคุณทองหยิบข้อแรกเปลี่ยนอะไรหรือเจ้าคะคุณพระพิมานเจ้าขาคุณทองหยิบกับลูกจันต้องสัญญากับฉันว่าเรื่องสารนี้เราจะรู้กัน3คนเท่านั้นและห้ามแพร่พายให้ผู้ใดรู้เห็นอย่างเด็ดขาดแม้กระทั่งบุษบาก็ห้ามล่วงรู้ว่าสารนี้มาจากฉันเพื่อขนมนมเนยที่ตลาดน้ำคุณน้องหยิบขอสัญญาเจ้าค่ะคุณพระพิมานเจ้าขา และพี่ลูกจันล่ะสัญญาไหมเพื่อขนมนมเนยที่ตลาดลูกจันก็สัญญาเจ้าค่ะ